ตอนนี้คุณลุงบุญมียังอยู่วิมานท่านเท่ามาลัยใช่ไหมคะใช่ครับสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งมีชื่อว่าปรนิมมิตวสวัสดีนะคะสวรรค์ชั้นนี้คุณลุงขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพว่าคุณลุงเคยเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติคะมีครับอย่าหลายชาติไหมคะหลายชาติครับหลายชาติเป็นร้อยหรือเป็นพันเป็นพันเป็นพันนะคะครับขอดูซิว่าครับคุณลุงทำความดีอะไรจึงได้มาเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้ได้ที่มาเกิดสวรรค์ชั้นนี้ผมเคยปฏิบัติศีลให้ทานแล้วก็ภาวนาตอนปลูกกุฏิอยู่สวรรค์ชั้นนี้ป่ะอยู่ครับปลูกกุฏินะคะครับปลูกกุฏิปลูกศาลาช่วยท่านอาจารย์หาปัจจัยก็ช่วยในเรื่องนี้นะคะสวรรค์ชั้นนี้นี่ต้องได้ฌานถึงฌาน4นะคะครับแล้วก็ก่อนตายก็ไม่ได้เข้าฌานตายก็มาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้เอาละกราบลาท่านเท้ามาลัยนะคะท่านเท้ามาลัยนี่หรือพญามาราธิราชในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่นะคะแต่หน้าท่านสวยใช่ไหมคะสวยครับตอนนี้ท่านเป็นเท้ามาลัยแล้วนะคะท่านเคยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ของหลวงพ่อก็เป็นญาติกับเรานะคะครับไปสวรรค์ชั้นที่ชื่อว่านิมมานนรดีวิมานท่านเท้านิมมานนรดีถึงหรือยังคะถึงแล้วครับถึงแล้วเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับเห็นวิมานท่านเป็นไงองค์นี้องค์นี้ไม่มานท่านออกสีทองเนาะทองใสนะครับหัวท่านที่เป็นเจ้าของวิมานนะคะอยู่ครับอยู่สวยไหมคะสวยครับรูปร่างบางหน่อยนะครับเนื้อท่านใสดีนะคะครับองค์นี้ท่านเคยเป็นญาติกับเราถามที่ท่านเคยเป็นญาติกับเราท่านยิ้มครับถ้ายิ้มนี่แสดงว่าเขายอมรับนะคะกราบท่านนะคะขอดูภาพคุณลุงนึกถึงพระพุทธเจ้าคุณลุงเคยเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติมีครับมีหลายชาตินะคะหลายชาติครับหลายชาตินะคะขอดูถอยหลังสักหน่อยสิคะว่าทำความดีอะไรคะถึงได้มาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้ขอให้ภาพปรากฏชัดๆชาติที่เด่นๆปฏิบัติศีลภาวนาแล้วก็ทำบุญให้ทานตอนภาวนาในมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างคะตอนภาวนาผมก็ได้แต่ว่าได้แบบในฌานโลกีฌานโลกีนะคะครับได้อภิญญาบ้างไหมขอดูภาพเลยเคยได้อภิญญาบ้างหรือเปล่าได้หน่อยผมก็หมดอายุอ๋อได้หน่อยนึงแต่ก็ต้องได้อภิญญาแล้วนะคะครับเพราะนั้นต้องเคยได้อภิญญาสมาบัติแล้วเวลาตายอ๋อหมดอายุซะก่อนครับเลยไม่ได้เข้าฌานตายล่ะครับมาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้นะคะสำหรับสวรรค์ชั้นนิมมานนรีเนี่ยโดยเฉพาะนะคะต้องมีทานมีการรักษาศีลเจริญภาวนาและได้ฌานอย่างที่คุณลุงได้ฌานโลกีนะคะและได้อภิญญาสมาบัตินะคะเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายก็มาเป็นเทวดาชั้นนี้ขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยดูซิว่าสวรรค์ชั้นนี้กว้างมากไหมกว้างครับกว้างมากนะคะครับสวรรค์นี่ดูซิว่าเป็นชั้นเหมือนพรหมหรือว่าเป็นสภาพเป็นแดนกว้างๆไปทั่วไปเป็นแดนกว้างกว้างเป็นแดนกว้างๆนะคะสัดส่วนพรหมก็เป็นชั้นจริงๆนะคะครับต่อไปสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่ช่วยพาไปที่สวรรค์ชั้นดุสิตวิมานหลวงปู่ปานโอ้ถึงแล้วครับเป็นไงวิมานท่านใหญ่มั้ยใหญ่สวยนะคะครับสวยมากนะคะสวยมากครับหลวงปู่ปานคุณลุงรู้จักมั้ยคะรู้ครับรู้จักนะคะท่านอยู่ในวิมานหรือว่าออกมารับออกมารับที่หน้าประตูครับออกมารับหน้าประตูเลยเหรอคะครับเข้าไปกราบที่พระบาทท่านกราบแล้วครับหลวงปู่ปานแต่งองค์ไงคะแต่งองค์เป็นพรหมแล้วก็มือลูกลูกแบบพรหมเหรอคะครับลูกหัวแล้วก็มาลูกหลังผมแต่งชุดสีอะไรคะเครื่องทรงชุดสีอะไรเครื่องทรงสีเทวดาสีเทวดาสีอะไรขาวขาวครับขาวนะเป็นประกายนะครับสวยนะคะครับลุงปู่ปานเนี่ยท่านมีความดีมากในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของหลวงพ่อนะคะความรู้ของพระพุทธเจ้าลุงปู่ปานท่านนำมาถ่ายทอดหลวงพ่อหลวงพ่อก็นำมาถ่ายทอดเราอีกทีนะคะครเรากราบก็นึกถึงบุญคุณของท่านนะคะครและขอบารมีท่านช่วยกราบทูลถามลุงปู่ปานที่ข้าว่าลุงปู่ปานจะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยหรือว่าจะกลับมาเกิดเป็นคนธรรมดาท่านบอกไปเป็นพระโพธิสัตว์
ไปเป็นพระพุทธเจ้าเลยครับพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วบารมีท่านเต็มนะคะครับเอาละกราบในมรดการท่านขอพรท่านช่วยให้คุณลุงไปพระนิพพานชาตินี้นะคะครับแล้วขอคำสอนอีกสักนิดนึงสั้นๆว่าหลวงปู่ท่านจะรับสั่งอะไรกับคุณลุงบ้างไหมคะจะพูดอะไรคุณลุงบ้างพูดว่าไงคะท่านบอกว่าให้ทำใจให้เข้มแข็งให้ปฏิบัติให้ดีให้ศีลบริสุทธิ์บอกอย่างที่ทำอย่างถ้าทำกำลังใจอย่างวันนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้แต่ท่านหัวเราะหัวเราะเหรอคะครับใช้ได้ใช้ได้นะคะสำหรับสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะคะยังมีอีกวิมานหนึ่งค่ะคือวิมานสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรคุณลุงเคยได้ยินชื่อไหมคะเคยได้ยินครับเคยได้ยินชื่อนะขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พาไปที่วิมานท่านถึงยังคะถึงแล้วครับเป็นไงก็วิมานท่านวิมานท่านก็สวยสวยครับสวยกว่าหลวงปู่ปานนะสวยพอๆกันแหละสวยพอกันนะคะครับรัศมีจะสว่างมากนะใช่ใช่รัศมีสว่างกว่าสว่างกว่านะคะเพราะท่านจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนหลวงปู่นะคะก่อนหลวงปู่ปานองค์เห็นองค์ท่านไหมคะเห็นครับเข้าไปกราบท่านเลยรูปร่างท่านเป็นไงคะรูปร่างปานกลางปานกลางนะขาวไหมขาวสวยนะครับท่าทางจะยิ้มเหมือนมีเมตตาเป็นปกติไหมครับครับรัศมีสีแสงขององค์ท่านเป็นไงโอ้สว่างสว่างหลายสีไหมครับหลายสีนะคะกราบนมัสการท่านนะคะครับสำหรับสวรรค์ท่านดุสิตเนี่ยนะคะท่านที่จะมาอยู่ได้ต้องเป็นท่านที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบารมีเต็มนะคะแล้วก็ท่านที่ปรารถนาเป็นบิดามารดาของพระพุทธเจ้านะคะและก็ท่านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอนาคามีถ้าอยากจะอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็อยู่ได้สวรรค์ชั้นนี้พระอินทร์ท่านเกรงใจถือเป็นผู้ใหญ่นะคะเอาละกราบนมัสการลาท่านต่อไปสวรรค์ชั้นยามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงท่านพ่อท่านแม่ขอพรท่านช่วยพาไปสวรรค์ชั้นยามาไปวิมานท่านเท้ายามาซึ่งเป็นหัวหน้าของเทวดาชั้นนี้เห็นยังคะถึงแล้วครับไงเห็นท่านเท้ายามาไหมคะเห็นครับรูปร่างท่านเป็นไงคะรูปร่างท่านโตหน่อยถูกต้องนะโตหน่อยนะคะครับสูงใหญ่นะคะครับองค์ท่านสวยนะสวยครับวิมานใหญ่นะคะใหญ่องค์นี้ท่านเคยเป็นพ่อหลวงพ่อนะคะครับเราก็เรียกท่านปู่เนี่ยใช่ครับกราบนมัสการถามท่านท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วหรือยังคะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าอ๋อเป็นแล้วครับเป็นแล้วนะคะครับครับถ้าเคยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วคือเคยปรารถนาพุทธภูมิเหรอคะท่านเคยไหมเคยครับเคยแล้วตอนนี้ท่านลาแล้วครับลาแล้วนะคะครับก็ลาแล้วเป็นพระอริยเจ้าถามท่านจะลงมาเกิดอีกไหมหรือไปพระนิพพานเลยไม่มาท่านบอกเลยไม่มาไม่มาแล้วนะคะไม่มาเกิดแล้วไปพระนิพพานเลยใช่ไหมคะครับนี่จะเห็นว่าเทวดาก็ตามพรหมก็ตามท่านมุ่งไปนิพพานกันทั้งนั้นใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีใครเขาลงมาเลยเราก็ต้องรีบไปมากนะคะครับสวรรค์ท่านยามาคุณลุงขอท่านเท้ายามาช่วยเห็นภาพสิคะสวรรค์ชั้นนี้เขาเงียบเงียบหรือว่ามีการร้องรำทำเพลงชั้นนี้อย่างเงียบหน่อยเงียบนะถูกต้องนะเงียบนะไม่ใช่เงียบเพราะอะไรเขาสวดมนต์เขาภาวนาใช่ครับคุณลุงขอบารมีพระพุทธเจ้าขอดูภาพว่าคุณลุงบุญมีนะเคยมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติคะมีครับหลายชาติไหมคะก็ประมาณในเราเป็นพันเป็นพันชาตินะคะครับขอดูภาพสิคะคุณลุงทำความดีอะไรจึงมาเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นยามาได้ชาตินี้เคยทำบุญให้ทานภาวนาและช่วยนายทางศาสนาก่อสร้างสวดมนต์เก่งครับเห็นคุณลุงนุ่งขาวใส่ขาวสวดมนต์หรือเปล่าสวดครับสวรรค์ชั้นนี้พวกสวดมนต์นะคะมนต์เก่งๆนะคะพวกสวดมนต์นี่ก็นึกถึงพระพุทธคุณใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ท่านที่ภาวนาเข้าขั้นอุปจารสมาธิก็มาอยู่ที่นี่ได้นะคะเอาละกราบลาท่านเท้ายามานะคะต่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะดาวดึงเป็นที่ประทับของท่านที่เป็นผู้ปกครองสวรรค์ทั้งหมดก็คือพระอินทร์นะคะเรามุ่งไปบรรดุกัมพลศิลาอาสน์จำได้ไหมคะจำได้ถึงยังคะถึงแล้วครับเรามาบ่อยๆท่านปู่อยู่หรือเปล่าคะอยู่ครับเข้าไปกราบท่านที่เท้า
และกราบบนตักเลยตอนนี้ท่านปู่ทรงชุดสีอะไรคะชุดสีอะไรคะชุดเทวดาครับนั่นแหละค่ะสีอะไรสีขาวสีขาวนะคะแล้วท่านย่าคะท่านย่าก็สีขาวสีขาวนะคะกราบที่เท้าท่านและกราบบนตักท่านสวยสวยครับสวยไม่แก่นะครับไม่แก่สถานที่นี้เป็นที่กว้างๆทั่วๆไปนะคะใช่แท่นที่ประทับของท่านปู่เรียกว่าบรรดุกำพลศิลาอาสน์ด้านหลังมีต้นไม้เห็นไหมใช่ครับถูกต้องต้นปาริกชาติครับต้นไม้ธรรมดาหรือไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาไม่ใช่เป็นอะไรเป็นแก้วหรือเป็นทองเป็นแก้วครับมีสีหลายสีไหมหลายสีครับหลายสีนะคะเนี่ยต้นปาริกชาติบุรีรัมย์จะหอมทั่วดาวดึงนะคะขอท่านปู่ท่านได้โปรดประกาศเชิญท่านที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณลุงมาก่อนเป็นผู้มีพระคุณที่อยู่สวรรค์กับพรหมโลกขออัญเชิญท่านมาประชุมที่นี่มาอย่างคะมาแล้วครับเยอะไหมคะโอ้เยอะครับเยอะนะคะกราบท่านทั้งหมดเลยบนตักโดยแบ่งกายออกไปแล้วก็กราบกลับไม่ทั่วถึงกลับไม่ทั่วถึงเอาให้ถึงเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับดีใจไหมโอ้ดีใจมากครับดีใจมากนะคะพอถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงรู้สึกคึกคักไหมครับขอดูภาพคุณลุงเคยมาเกิดสวรรค์ชั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติมีครับเยอะไหมคะมีมากครับสูงสุดจะมากกว่าเพื่อนนะคะครับสวรรค์ของท่านที่ท่านปู่อยู่นะคะครับแล้วคุณลุงเคยเป็นนางฟ้าป่ะตอนนี้เป็นเทวดาเสียแล้วเป็นเทวดาเสียแล้วแล้วส่วนที่เป็นนางฟ้ามีบ้างไหมถ้ามีขอให้มีภาพเกิดขึ้นมีครับมีครับมาเข้าใกล้ๆที่ขอให้เป็นภาพมาใกล้ๆตอนเป็นนางฟ้าเป็นไงโอ้สวยเหมือนกันครับสวยเหมือนกันครับเหมือนกันกับใครเหมือนกับเทวดานางฟ้าเป็นสวยเหมือนเทวดาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผิวเนื้อเป็นไงผิวเนื้อขาวละเอียดขาวละเอียดนะสวยเครื่องประดับอะไรก็สวยนะครับขอดูภาพที่คุณลุงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าชั้นเนี้ยคุณลุงทำความดีอะไรคะโอ้โหทำความดีมากทำอะไรในการปฏิบัตินี่มากที่สุดแล้วก็การทำทานทานมามากครับสวรรค์ชั้นดาวดึงเมืองหลวงเนี่ยนะคะแล้วคุณลุงอยากไปเที่ยววิมานท่านปู่ไหมคะอยากไปครับไปนะคะที่นี่เป็นบรรดุกำพลศิลาอาสน์แท่นที่ประทับท่านชั่วคราวขออนุญาตท่านปู่สิคะขอชมวิมานท่านอนุญาตไหมอนุญาตครับอนุญาตนะคะกราบลาท่านนะคะขอไปชมเวชยันตวิมานวิมานท่านปู่ถึงยังคะถึงแล้วครับเป็นไงวิมานโอ้ยิ่งสวยใหญ่ยิ่งสวยใหญ่นะคะครับใหญ่ใหญ่กว้างเป็นอะไรคะทำด้วยอะไรโอ้ทำด้วยแก้วหลายสีแก้วหลายสีแก้วหลายสีนี่เขาเรียกแก้วมณีนะคะแก้วชั้นดีของดาวดึงเขาวิมานท่านปู่สูงใหญ่นะคะเวชยันตวิมานจำได้ไหมคะใช่ต่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีสถานที่สำคัญคือเทวสภาที่ประชุมเทวดาขอท่านแม่ท่านพาไปดูคะถึงแล้วครับเป็นไงเทวสภาเทวสภาก็กว้างกว้างนะคะครับมีเทวดาประชุมบ้างไหมมีครับมีวันนี้วันพระอ่ะโอ้เยอะจริงจริงวันนี้วันพระเวลาวันพระทีหนึ่งเออวันนี้วันพระพอดีนะคะวันพระทีนี้จะมีเทวดามาประชุมกันเป็นลานกว้างมีหลังคาไหมเทวสภาเนี่ยมียอดแหลมนะคะครับนี่ก็เป็นแก้วเหมือนกันแก้วมณีเหมือนกันครับเวลาประชุมเทวดาเนี่ยนะคะท่านปู่ในฐานะที่ท่านเป็นประมุขท่านจะนิมนต์พระอริยเจ้านิมนต์พระโพธิสัตว์หรือแม้ท่านปู่เองซึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วเทศโปรดเทวดาเพื่อไม่ให้ตั้งในความประมาทใช่ครับสร้างบุญบารมีต่อนะคะเวลาประชุมเทวดาท่านปู่จะอยู่ตรงไหนคะท่านปู่อยู่กองกลางครับเป็นประธานใช่ไหมคะใช่ครับสภาพเยอะเลยเขามีที่นั่งนะเทวดามีครับแต่งตัวสวยใช่ไหมคะใช่ครับสถานที่ประชุมเทวดารู้จักแล้วนะคะต่อไปมีสถานที่รื่นรมคือสระโบกกรณีนางฟ้าเทวดาอะไรมาชอบมาเล่นน้ำถึงอย่างคะอยู่ใกล้ๆถึงครับเป็นไงคะสระโบกกรณีสวยสวยนะคะครับมีอะไรบ้างมีดอกไม้รอบเลยครับมีดอกไม้รอบสีต่างๆกันเลยในสระมีน้ำไหมมีใสเหมือนแก้วครับใสเหมือนแก้วขอญาติท่านปู่โดดตุ้มลงไปเลยได้ไหมคะ
เดี๋ยวลึกจบเดี๋ยวลึกจบแล้วจบมั้ยล่ะไม่ครับเห็นตัวคุณลุงแล้วใช่ไหมคะครับแล้วเห็นตัวหนูเปล่าเห็นครับหนูลงไปในน้ำกับลุงด้วยเปล่าลงครับลงด้วยเหรอครับแล้วอีกสองคนคุณรัชนีคุณเสี้ยก็ลงไปด้วยเปล่าไปเขาไปยืนอยู่ข้างบนหรือเขาลงมาข้างล่างเขายืนอยู่ข้างๆครับเนี่ยครับใครคนยืนเท่าเอวสองคนเนี่ยคนอ้วนๆหน่อยคนอ้วนๆนะครับทำไมเขายืนเท่าเอวอะไม่ทราบครับยืนดูมะเขาแต่งตัวสวยไหมสวยเหมือนกันแล้วเพื่อนๆคุณลุงมีไหมคะมีครับนึกที่ว่าใครที่เคยเป็นเพื่อนคุณลุงเคยมาอยู่ดาวดึงตั้งหลายชาติอ่ะท่านที่เคยเป็นเพื่อนกันอ่ะมีบ้างไหมขอให้ท่านมาให้เห็นหน้าหน่อยดิมาอย่างฮะมาแล้วครับเพื่อนคุณลุงเป็นนางฟ้าหรือเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่เป็นนางฟ้ามีไหมคะมีมีมียิ้มไหมยิ้มยิ้มนะถามที่ทำไมเขาไม่ลงไปเกิดล่ะเขาไม่ไปครับเขาไม่ไปแล้วครับเขาปล่อยให้เราไปเกิดคนเดียวถามที่เขาจะไปนิพพานเลยหรือว่ายังจะลงไปเกิดอีกจะไปนิพพานครับหมายไปนิพพานกันหมดนะเราไม่ก็บอกว่าผมมีกรรมกรรมเรื่องอะไรคะถามพอดีต้องไปใช้กรรมอีกก่อนกรรมอะไรคะจะได้ใช้ใช้กันใช้หมดหมดไปต้องไปสอนเขาอีกอย่างนี้ไม่ใช่กรรมแล้วถือว่าเป็นกรรมดีใช่ไหมคะครับไปสอนนิทานนี้กับเขาเหรอคะครับคุณลุงขอท่านเขาท่านช่วยนะคะครับลงไปแนะนำกับคนอื่นเขาเพื่อให้พระพุทธศาสนาทรงตัวอยู่นะคะครับท่านทั้งหลายพร้อมที่จะช่วยไหมคะพร้อมครับพร้อมนะคะเอาล่ะขึ้นมาจากสระที่ตัวเปียกนะคะหายเปียกแล้วไม่เจอแล้วเหรอฮะครับต่อไปไปชมสวนดอกไม้เขาสิคะท่านปู่พานางฟ้ามาเที่ยวเล่นสวนจิตรดาวันสวนดอกไม้เป็นที่รื่นรมเป็นไงโอ้โหสวยมากครับสวยมากนะครับไอ้ดอกไม้เหมือนบ้านเราไหมไม่ฮะเป็นไงคะสีมันแวบวับมันเป็นประกายไปหมดเลยสดชื่นนะคะครับนี่สวนจิตรดาวันครับเวลาเทวดาดีใจเขาทำไงคะดีใจเขาก็ยกมือประนมโมทนานะคะเขาเห็นเราเขาก็ดีใจใช่ไหมคะก็ยกมือโมทนาเอาขอกลับมาที่บรรดุกำพลศิลาอาบใหม่กราบท่านปู่ท่านย่าขอท่านได้โปรดเป็นประธานนะคะขอพระพุทธเจ้าท่านเป็นประธานด้วยช่วยให้คุณลุงเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าในสวรรค์ทั้งหมด6ชั้นเนี่ยมากี่ชาติแล้วขอให้ภาพปรากฏทั้งหมดเลยพระเจ้าค่ะเยอะครับเยอะนะคะกับลมเป็นไงกันไหนมากกว่ากันชั้นนี้น้อยกว่าเป็นเทวดาน้อยกว่านะคะครับเห็นภาพชัดๆแล้วนะคะที่นี่มีสวรรค์อีกชั้นนึงค่ะจาตุมหาราชกราบท่านปู่ท่านย่าขอท่านพ่อท่านแม่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะคะลงมาก่อนที่จะถึงพระจุลามณีครึ่งทางสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชไปวิมานท่านท้าวเวสสุวรรณถึงยังคะถึงแล้วครับเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับวิมานท่านใหญ่ไหมใหญ่แล้วองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะท่านโอ้ท่านเป็นไงคะท่านยืนอ่ะรูปร่างสูงใหญ่เป็นเจ้าสูงใหญ่นะหน้าตาสวยธรรมะธรรมแงเลยหนุ่มหรือแก่หนุ่มหนุ่มนะคะสวยนะครับยิ้มไหมยิ้มครับยิ้มนะถามที่ท่านองค์นี้ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพระชนชีพอยู่ท่านคือพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมใช่ขอท่านยกมือใช่ครับยกมือเลยครับยกมือเลยนะคะพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพ่อของพระเจ้าชาติศัตรูนะคะครับท้าวเวสสุวรรณนะเขาปั้นหน้าเป็นยักษ์อ่ะนี่เป็นยักษ์หรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นนะสวยนะครับเนี่ยท้าวเวสสุวรรณที่นี่มีเท้ามหาราชมีทั้ง4ทิศเนี่ยเราจะไปทั้ง4ก็ไม่ไหวเดี๋ยวเวลาไม่พอนะเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ขอบารมีพระพุทธเจ้าอันนี้เราใส่บารมีพระพุทธเจ้านะคะตรัสเรียกท้าวมหาราชอีก3ทิศมาให้กราบนมัสการมาแล้วยังคะมาแล้วครับกี่องค์คะมา4องค์ทั้งหมด4องค์ยืนหรือนั่งตอนนี้ยืนครับยืนนะคะเป็นตัวเหมือนกันมั้ยเหมือนครับคุณลุงกราบทั้ง4องค์เลยกราบที่เท้าท่านสวยไม่แต่งตัวสวยนะสวยครับดูเนื้อท่านที่ลักษณะแบบนี้เทวดาหรือสมเนื้อใสหรือทึบไม่ทึบครับใสใช่ไหมคะใช่ครับไม่ทึบใสเนี่ยท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วทั้งหมดนะคะท่านพระมหาราชทั้ง4เอาละกราบนมัสการท่านขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นเทวดาท่านจาตุมหาราชบ้างไหมมีสักกี่ชาติมีครับมีครับหลายชาติไหมคะ
ไม่มากครับไม่มากนะคะคเป็นร้อยหรือเป็นพันอยู่ไหนเราระยะร้อยระยะร้อยนะคะขอดูสักชาติหนึ่งสิคะคุณลุงทำความดีอะไรคะจึงมาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้ขอดูสภาพตั้งแต่ต้นสภาพก็ปฏิบัติศีลภาวนานี่แหละอย่างเงี้ยนะคะครับให้ทานมีบ้างไหมมีครับคุณลุงอันทานมาอันดับหนึ่งนะคะนี่เรารู้ที่มานะคะเอาเรากราบลาท่านพระมหาราชทั้งสี่ขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่มาดูเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ภาคพื้นดินอยู่ใกล้ๆตัวมนุษย์เนี่ยนะคะคือภูมิเทวดากับลูกเทวดาสำหรับภูมิเทวดานะขอดูภาพว่าวิมานท่านอยู่ยังไงกับพื้นโลกขอเห็นภาพดูบริเวณวัดท่าซุงก็ได้ค่ะอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแจ้งนะคะลอยอยู่หรือไงลอยอยู่หน่อยๆลอยอยู่หน่อยๆสูงจากพื้นดินหน่อยๆนะคะวิมานสวยไหมก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันสู้อากาศเทวดาคือสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลดลงมาหน่อยนะคะครับบริเวณวัดท่าซุงนี่มีภูมิเทวดาเยอะไหมมีหลายแห่งเหมือนกันหลายแห่งนะคะส่วนที่เป็นพระอริยเจ้ามีบ้างไหมไม่เห็นเนี่ยครับดูทางบริเวณตึกกลางน้ำที่มีหรือเปล่าโอ้โหมี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 ใช่ไหมคะครับครับครับพระอริยเจ้าขนาดนิพพานเลยเนี่ยมีนะมีครับมีนะคะครับครับท่านก็ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับยังอยู่นะผู้ชายผู้หญิงคะผู้ชายครับผู้ชายถูกต้องลูกทราบสูงใหญ่ไหมครับสูงใหญ่ขาวๆนะครับท้วมนะครับท่านอยู่ใกล้ๆคุณลุงหรือเปล่าเวลาเนี้ยใกล้ๆครับใกล้ๆนะองค์นี้ไปนิพพานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับลูกเล่าสวยแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ช่วยดูแลดีใจไหมคะครับดีใจครับดีใจนะท่านช่วยควบคุมอยู่นะขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นภูมิเทวดาบ้างไหมเคยครับเคยหลายชาติไหมคะเป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกันนะคะคุณลุงทำความดีอะไรคะจึงเป็นภูมิเทวดาได้อันนี้ผมมีแต่ปฏิบัติศีลกับให้ทานเท่านั้นเท่านั้นนะคะครับก็ทำไปตามประเพณีใช่ไหมคะใช่ครับกำลังใจก็ยังไม่เข้มแข็งนะครับพวกทำบุญตามประเพณีประเภทนี้ก็ยังเป็นเทวดาได้ก็ยังดีใช่ไหมคะครับภูมิเทวดานี่ที่เขาเรียกว่าภูมิเจ้าที่ไงคะคุณลุงครับเวลาคนเขาสร้างศาลพระภูมิเนี่ยเขาบูชาเทวดาประเภทนี้นะคะที่อยู่ใกล้ๆตัวเพราะศาลพระภูมิก็เป็นสถานที่บูชาเทวดาวิมานเทวดาท่านมีอยู่ใช่ไหมคะมีครับท่านไม่ได้ไปอุดอู้ในสารภูมินะใช่ครับนี่คนไทยเนี่ยเขารู้จักเทวดาประเภทนี้เขาจึงได้บูชาความดีของเทวดานะคะทีนี้มีเทวดาอีกประเภทหนึ่งมีชื่อว่าลุกเทวดาค่ะขอดูภาพสิคะว่าลุกเทวดาซึ่งอยู่ใกล้ๆมนุษย์เนี่ยมีวิมานอยู่ยังไงอยู่กับต้นไม้ครับอยู่กับต้นไม้อยู่ยังไงกับต้นไม้คะต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆนะคะอยู่แปะอยู่นะคะครับถ้าดูบริเวณวัดท่าซุงสิคะมีลูกเทวดาเยอะๆมั้ยนี่ครับเยอะมั้ยคะมีหลายแห่งครับมีหลายแห่งนะคะต้นโพริมน้ำนี่เป็นไงต้นโพริมน้ำก็มีครับเยอะมั้ยคะครับหลายวิมานเหมือนกันนะวิมานเป็นไงความผ่องใสกับภูมิเทวดาเปรียบเทียบกันเจ้ากว่าเจ้ากว่าอันนี้จะขาวกว่าหน่อยอันนี้จะใสกว่าหน่อยมั้งเศร้ากว่าเศร้ากว่านะครับเอาเฉพาะทั่วๆไปนะคะไม่ได้หมายถึงพระอริยเจ้าอ๋อส่วนทั่วๆไปลูกเทวดาเขาสวยเหมือนกันเขาสวยกว่าภูมิเทวดานะคะครับยกเว้นพระอริยเจ้านะคะครับคุณลุงขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นลูกเทวดาบ้างไหมมีสักกี่ชาติมีครับหลายชาติไหมคะหลายชาติเหมือนกันหลายชาติเหมือนกันนะคะขอดูภาพสิคะทำความดีอะไรคะขอให้ภาพปรากฏชัดๆอันนี้ให้ทานสวดมนต์ภาวนาให้ทานสวดมนต์มีศีลบ้างแต่ว่ามีศีลแต่ว่าส่วนน้อยส่วนน้อยนะคะก็ทำความดีสูงกว่าภูมิเทวดาหน่อยแต่กำลังใจก็ไม่เข้มแข็งเท่าสมัยที่เป็นเทวดาสวรรค์ชั้นต่างๆนะคะก็สรุปรวมแล้วคุณลุงเคยเกิดเป็นภูมิเทวดาด้วยลูกเทวดาด้วยก็หลายชาติเหมือนกันนะคะรู้จักเทวดาใกล้ๆตัวเราแล้วใช่ไหมคะเอาละขึ้นไปบรรดุกำพลศิลาอาสน์กราบนมัสการท่านปู่ท่านย่าขอบารมีท่านช่วยเห็นภาพชัดๆยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเทศมันอาจจะหมดเรามีเวลาเหลือจะไปคือสำนักงานของพญายมราชซึ่งอยู่ในเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเวลานี้คุณลุงกราบท่านปู่ยังคะกลับแล้วครับเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะครับทำใจสบายสบาย
ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านปู่ท่านย่าท่านเป็นประธานด้วยขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยให้คุณลุงเห็นภาพตามความเป็นจริงนะคะว่าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดเป็นคนชาตินี้ข้าพระพุทธเจ้ามาจากไหนขอให้ภาพปรากฏชัดๆตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะมีภาพเกิดขึ้นหรือยังคะมีครับเป็นอะไรนะคะเป็นนกจับติดพระพุทธเจ้าใหม่เป็นนกอะไรโอ้ดูภาพใหม่ดิคะภาพที่อยู่ใกล้ใกล้ๆตัวไม่ใช่นกอ่ะครับอะไรลิงอ่ะทำไมจะเป็นลิงอ่ะเป็นลิงครับต้องงั้นผมถึงนี่โซนเป็นลิงมันหลายชาติมาแล้วเอาชาติเดียวค่ะคุณลุงถอยหลังชาติเดียวก่อนที่จะมาเกิดเป็นคุณลุงบุญมีชาตินี้มาจากไหนจากพระพุทธเจ้าให้ชัดก่อนให้ดูภาพใหม่มีภาพเกิดขึ้นใกล้ๆยังคะยังครับยังคะเห็นภาพพระพุทธเจ้าไหมทำใจสบายๆจับภาพท่านปู่ท่านย่าชัดมีภาพเกิดขึ้นหรือยังคะมีแล้วครับอีกตัวสวยไหมคะสวยครับแบบไหนคะแบบเทวดาอ้าวเทวดานั่นแหละใช่แล้วเทวดาสวรรค์ชั้นไหนคะชั้นดาวดึงดาวดึงน่ะเป็นเทวดาไปดูเป็นนกไอ้นกกระลิงนี่มันมาก่อนเพื่อนหรือไงจะมาก่อนครับโคคงจะเกิดก่อนไปมากกว่าเพื่อนมั้งมาให้เห็นก่อนน่ะก็เป็นอันว่าก่อนที่จะมาเป็นคุณลุงมีชาตินี้เป็นเทวดานะครับสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับจำได้ยังคะได้แล้วครับได้แล้วครับไปอยู่กับท่านโอ้ยคะใช่ครับไม่เป็นไรตอนหลังจะให้ไปดูชาติสมัยเป็นลิงโอ้ไม่ไม่เป็นลิงทำไมเหลืองเหลืองทำไมอ่ะลิงทองอ่ะข้างเป็นชนีอ่ะชนีชนีโอ้เคยเกิดเป็นชนีครับแต่ไม่ใช่ถอยหลังไปหนึ่งชาตินะทำไมใช่ครับไม่ใช่นะครับเอาละถอยหลังไปหนึ่งชาติในคุณลุงก็สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะครับทำใจให้สบายสบายดีสิคะเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าชัดไหมพระองค์ประทับอยู่หรือเปล่าชัดครับชัดนะท่านปู่ท่านย่าก็ยังชัดอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะคะขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยให้เห็นภาพตามความเป็นจริงว่าเวลานี้นะคะขณะนี้คุณลุงมีวิมานอยู่ที่สวรรค์บ้างไหมถ้ามีขอให้ภาพปรากฏมีครับมีนะคะคมีวิมานตั้งอยู่ที่สวรรค์ด้วยนะคะคแสดงว่าความดีของคุณลุงในขณะนี้มาสวรรค์ได้นะคะคเอาละจับภาพพระพุทธเจ้าใหม่ทำใจสบายเห็นท่านปู่ท่านย่าด้วยใช่ไหมคะกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้ามีวิมานอยู่ที่บริเวณของพรหมบ้างไหมถ้ามีขอให้ภาพวิมานปรากฏค่ะมีครับสวยไหมสวยแสดงว่าคุณลุงมีวิมานอยู่ที่สวรรค์ก็มีพรหมก็มีนิพพานก็มีมีสิทธิ์เป็นเทวดามีสิทธิ์เป็นพรหมนะคะมีสิทธิ์ไปนิพพานคุณลุงจะเลือกไปไหนดีผมไปนิพพานไปนิพพานนะจับจิตพระนิพพานให้แน่นนะคะถ้ากราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการเกิดอีกต่อไปจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ไม่เอาเพราะเป็นมามากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับว่าไม่มีการยั่งยืนนะคะขอไปพระนิพพานชาตินี้เลยถ้าวันหลังคุณลุงมาดูอีกทีถ้าวิมานที่สวรรค์ก็หายไปพรหมก็หายไปเหลือแต่วิมานที่นิพพานก็เป็นอันว่าไปนิพพานแน่นะคะเวลานี้คุณลุงมีทั้ง3แห่งน่ะนะสวรรค์ก็มีพรหมก็มีนิพพานก็มีนะคะครับก็น่าดีใจที่มีทั้งหลายแห่งเอาละกราบท่านปู่ท่านย่านะคะขอบารมีพระพุทธองค์ช่วยไปสำนักงานของพญายมราชอีกนะคะอ๋อพอดีเวลาหมดพอดีเอาละกราบลาท่านปู่ท่านย่ากราบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันต่อไปค่ะว่าท่านว่าไงคะท่านพ่อยิ้มพ่อยิ้มนะคะกราบพี่ช้าบอกท่านลูกจักเมื่อยเอาละค่ะลงมาได้